เพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ขอรอฟังครับอย่าไปเดายิ่งก่อให้เกิดความสับสนนะครับก็ขอท่านได้โปรดรอแล้วกันนะครับได้แค่นี้ครับขอบพระคุณครับถ้าดิฉันผิดเนี่ยสามารถที่จะแก้ดิฉันได้เลยเพราะว่าดิฉันก็รอให้ท่านชี้แจงนะจริงก็ใจร้อนทนถึง10เมษายนไม่ไหวท่านบอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะคะอย่าชี้แจงว่ารอ10เมษายนนะคะสำหรับแหล่งที่มาของเงินค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแหล่งที่มาที่ฉันเคยได้ทำนายเอาไว้นะคะว่ามันจะต้องมาจากไม่กี่แหล่งนี่แหละนะคะก็เนื่องจากว่าช้อยมันน้อยก็เลยถูกง่ายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาจากงบกลางปี67นะคะแบ่งงบปี68แล้วก็กู้ทกส.ค่ะพอมาดูในส่วนของงบกลางปีของปี67ก่อนค่ะที่มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของดูของปี68ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านครม.ไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะได้มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะเพื่อโดยให้เพิ่มงบปี68เป็น 3.75 ล้านล้านบาทนะคะโดยที่จะกู้ชดเชยขาดดุล นะคะเพิ่มอีก 150,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีการเบ่งงบปี68เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงการ Digital Wallet นะคะแต่ว่าตอนแรกที่ฉันคิดว่าน่าจะแบ่งงบปี68เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าจะพอสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละอันนะคะอันต่อมาค่ะงบกลางปีนะคะของปี67ค่ะจริงๆรัฐบาลสามารถออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีนะคะหรือเราเรียกกันติดปากว่างบกลางปีขึ้นมาได้โดยการกู้เพิ่มโดยการกู้ชดเชยขาดดุลจนเต็มเพดานค่ะดิฉันได้อภิปรายไปแล้วตอนงบวาระ2นะคะว่าจริงๆแล้วที่ว่างก็ยังเหลืออยู่แค่อยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องอื่นถ้ากรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแต่ถ้าท่านจะเอามาทำอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะกู้ได้เต็มเพดานอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะแต่วิธีการเนี่ยท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันออกงบกลางปี67แล้วจะไปใช้ตอนปี68ได้ยังไงมันก็มีทริคอยู่ค่ะว่าเอาไปใส่ไว้ในกองทุนนะคะเพราะว่าบรรดากองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนนะคะของรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เงินไปแล้วเขาไม่ต้องส่งคืนคลังแล้วสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องส่งคืนคลังนะคะแต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ว่าน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการนะคะกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องให้กับเฉพาะคนที่มีฐานะที่ยากจนเท่านั้นมีรายได้น้อยตามเกณฑ์มีการคัดกรองอะไรตามต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยตั้งสมมติฐานต่อนะคะว่าถ้ากู้มาแค่แสนล้านเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะแจกสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องไปเอามาจากงบกลางมาอีกสัก40,000ล้านหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าดิฉันผิดเนี่ยสามารถที่จะแก้ดิฉันได้เลยเพราะว่าดิฉันก็รอให้ท่านชี้แจงนะจริงก็ใจร้อนทนถึง10เมษายนไม่ไหวท่านบอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะคะอย่าชี้แจงว่ารอ10เมษายนนะคะแต่ปัญหาค่ะก็คือว่ามันมีแค่14ล้านคนนะก็จะสามารถใช้ตรงนี้ไปได้อีกประมาณ440,000ล้านบาทมันก็เลยยังมีส่วนที่มันยังขาดอยู่นะคะซึ่งขาดอยู่ค่อนข้างเยอะดิฉันก็เลยเอามาอยู่ในประเด็นที่แคตตากรีที่3ก็คือการกู้ทกส.นะคะวิธีการก็คือให้ทกส.เนี่ยดำเนินนโยบายแทนรัฐบาลนะคะตามมาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะเรียกง่ายๆก็คือกู้เงินของทกส.มาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนทีหลังนะคะแต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของทกส.เองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตลดต้นทุนอะไรของเกษตรกรเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตีความกันอย่าง
ตีลังกาตีความอะค่ะว่าตกลงธกส.เนี่ยจะสามารถแจกเงินดิจิตอลเพื่อเกษตรกรได้หรือไม่นะคะแล้วก็การจะต้องไม่เป็นในลักษณะของครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่แจกเนี่ยเราเคยแจกเงินผ่านธกส.ในฐานะที่เป็นเกษตรกรมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณแค่8ล้านคนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่ต้องแจกให้เกษตรกรมากกว่า8ล้านคนซึ่งก็อาจจะต้องรวมครัวเรือนของเกษตรกรมาด้วยหรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจค่ะยังรอคำตอบนะคะว่าจะดิฉันจะเดาผิดหรือว่าอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความพยายามที่เรียกได้ว่าเลือดเข้าตาแล้วนะคะจากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูลค่า 500,000 ล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้แล้วก็กู้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการกู้ที่อาจจะสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะที่มันยังเป็นกังวลกันอยู่นี่ก็คือตัวเรื่องของระบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ดิฉันก็คิดว่ามันยังพอมีเวลาที่ท่านจะไปสะสางปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าจะโอนยังไงนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องใช้เฉพาะผ่านบัตรประชาชนจะมาโอนต่างแบงก์ต่างธุรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีเครื่องอ่านสำหรับของบัตรประชาชนโดยเฉพาะเป็นต้นหรือว่าของเกษตรกรก็ดีก็ยังต้องมีปัญหาในเรื่องของการ tracking ว่าสามารถที่จะ track ได้ไหมว่าตรงนี้มันให้ไปกับเกษตรกรจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการรั่วไหลไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละแหล่งเงินก็จะมีแต่ละกฎหมายที่ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท่านคงสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะจากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลามันทำให้ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทำให้ดิฉันตกใจว่าทำไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายผ้าหน้ารอบไปวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้แล้วก็ท่านก็ขยันแถลงมากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี่อาทิตย์เดียวแถลงไปถึง2ครั้งโดยที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีการสัญญาแล้วว่าโครงการจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจหรือว่าพายุหมุนที่ท่านอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดเอาค่ะเพราะมันต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนของผู้บริโภคที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเยอะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรมันมีโอกาสที่เงินจะหายมันมีโอกาสที่จะตกหล่นมันก็ทำให้คนอาจจะไม่เชื่อมั่นก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของนโยบายใดนโยบายหนึ่งค่ะแต่ว่าดิฉันก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้แล้วในฐานะที่ท่านเองเนี่ยได้อาสาเข้ามาบอกว่าที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทำไปได้แค่ไม่กี่นโยบายตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะคะงบกลางก็ไม่มีออกนะคะงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีแล้วยังจะต้องให้ประชาชนรอไปอีกจนถึงไตรมาส4ของปี67ซึ่งโดยที่ยังไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะท่านประธานก็จึงเป็นที่มาว่าดิฉันจึงได้ขอซักถามนะคะในข้อปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะขอบคุณค่ะ